อ่ะมาพอกันก็ได้นะครับขอเชิญมาพอกันก็ได้นะครับจะได้แนะนำกติกาครับผมสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G4 Sport On Tour นะตอนนี้ผมอยู่ที่สนามฟุตบอลขุนตาลครับวันนี้มาอุ่นเครื่องกันสักน้อยครับเพราะว่าผมมาก่อนเวลา1วันแล้วก็เจอกับสมาชิกตีมาเตรียมตัวแข่งโอเพ่นนะฮะขุนตาลวันพุธผมก็เลยมีเกมคือสมาชิกได้ทดลองเล่นอยู่1เกมครับคือเกม G4 เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ากติกาที่ผมอธิบายไปตะกี้พอเข้าใจพ้องหรือยังครับแนะนำตัวสักหน่อยนะครับผมสังวานเจริญทรัพย์เจ้าเจียงของเจียงของสังวานนะครับผมหวานมานะจันตะครามค่ะหวานมานะครับผมเจริญรักกันวีค่ะครับผมฟองจันนันครค่ะครับไตรลินนาศักค่ะครับผมพัชรินจันทวิมลค่ะกวนแรก4คนนะครับเดี๋ยวเราลองทดลองเล่นดูก่อนแล้วก็ลองสังเกตการดูนะครับคนที่2ตามลำดับเลยครับใครขึ้นก่อนนะครับตอนนี้ผมได้อธิบายเกมG4 ฟุตบอลคือสมาชิกได้เข้าใจคร่าวๆแล้วตอนนี้เรามาลองปฏิบัตินะครับกติกาครับแต่ละเกตบ่เกิน3ต้องยิงให้เข้านะฮะลูกออกข้างถือว่า0แต้มทันทีในสนามนั่นลูกตีเลยเกตก็0เหมือนกันครับ0แต้มนี่ถือว่าหมดสิทธิ์เก็บแต้มในสนามนี้นะฮะอันดับ2ครับเฮามีเสื้อคือชิงครับหญิง1ตัวนะฮะมีจำนวน2กวนกวนละ4คนเรามี3คนนะประตูมันมี3คนมาคนมาไอ้นั่นเหรอนักเลงเราไม่อยู่โอ้ยได้อยู่ได้อยู่นักเลงเราไม่เล่นโอเคครับยังอยู่ในสนามต่อไปคนที่3ครับตอนนี้คือได้0แต้ม1คนแล้วนะครับตีเสิร์ฟออกตั้งไมค์ครับตั้งไมค์วันจะได้0แต้มมันจะเป็นดุ๊ก0แต้มกติกา G4 ฟุตบอลนี่บ่ยากครับถ้าได้ฟังแล้วลองเล่นสัก1รอบจะเข้าใจง่ายมากนะฮะแต่นี่มันเร็วไปเนาะครับเฮ้ยสุดยอดสวัสดีครับเอาแล้ว0แต้มครับตอนนี้มีคนมีสิทธิ์ใน1แต้มหรือ2แต้ม1คนครับไอ้ถ้าสมมติว่ามันยาวอย่างนี้เหรอเขาอย่างไรปกติเป็น2-3ก็ต้องให้จบภายใน3ครับจริงๆแล้วสนาม G4 จะสั้นกว่านี้ครับผมแต่อันนี้เขาร้องตามสภาพสนามก่อนครับก็คือจริงๆแล้วสนามพา3นี่จะเหมาะกับการเล่น G4 นะแต่ถ้ามีความยากเป็นพา4พา5ไปนี่มันจะค่อนข้างจะนับแต้มยากหน่อยห้ามเลยเกตนะห้ามเลยเกตนะครับโอเค0เพราะฉะนั้นว่าจะได้3หลังอีน่ะบ่ได้ครับคือถ้าเลยเกต0นั่นทีออก0เท่ากับว่าสนามนี้แต้ม0หมดทุกคนนะครับนึกว่าเลยมานี่โอเคต่อไปดูสนาม2เดี๋ยวรอฮื้อกวนแรกจบสนาม2กันนะครับเดี๋ยวผมจะมาปล่อยตัวฮื้อต่อไปครับลำดับการขึ้นเหมือนเดิมครับยังไม่มีใครได้แต้มมันน่าเชื่อเลยเนาะงั้นก็คนที่1เหมือนเดิมครับเหมือนตอนที่ขึ้นสนามแรกมาเลยขึ้นเลยค่ะคนที่2อะค่ะลำดับเหมือน1คนที่1เหมือนเดิมเลยก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยครับไม่เปลี่ยนหรอไม่เปลี่ยนครับจนกว่าจะมีแต้มครับนี่คือว่าเราต้องขึ้นตลอดเลยจนกว่าจะมีแต้มครับคนถ้าเรามีแต้มชนะแล้วก็ต้องขึ้นอีกใช่ใครมีแต้มนำขึ้นก่อนครับตะกี้จบ2เพราะฉะนั้นคนตีออกข้างแรกกับคนหญิง3บ่เข้านี่มีนิคาเท่ากันดีรุดเยี่ยมโอเคใช่ไหมพอขึ้นสนาม2นี่ทุกคนกับสู่4กันเหมือนเดิมนะฮะแต่ถ้าเป็นจะเป็น0ใช่ไหมแม่นครับคือมันจะสร้างความสู่4ครับนักกีฬามากขึ้นครับอ
โอเคครับลูกนี้โอ้โหออกครับศูนย์แต้มศูนย์แต้มไปสวยเลยแหละยังออกอยู่เนาะอ่าสวยเลยเนาะเดี๋ยวเรามาดูครับว่าสนามนี่จะทำได้กันสักกี่แต้มนะเพราะว่าผมไม่ได้ปรับสนามเพิ่มเป็นภาษา3มดนะมันจะมีภาษา4ภาษา5ตัวเฮากับตามนั่นนะครับถ้าจบ3มาได้ก็คือ0แต้มไปเลยนะได้โอเคจะได้ไปมากโอเคครับกรณีนี้ลูกใกล้เกตก่อนลูกใกล้เกตไปก่อนเพราะฉะนั้นลูกที่2ของใครครับเคาะฟรี1ครั้งถอยออกมาต้องใช้ตูดอันนี้อันไหนไปก่อนลูกแรกไปก่อนลูกหลังต้องเคาะออกใช้ตูดขอเลขนี้ถ้าโดนนี่ได้ไหมคะเนี่ยถ้าลูกโดนกันได้ครับแต่ไม้โดนฟาวโอเคโอเคข้ออยู่ตรงไหนก็ตรงนั้นก็เล่นตรงนั้นต่อเลยลูกต่อลูกต่อสกอร์มาพอลากนั่นเป็นเขาจบแล้วไม่พอเคาะเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยคนนี้ต้องเล่นก่อนครับครั้งที่2ครับถ้าเลยหลังเกต0ทันทีนะครับวิเคราะห์ด้วยนะครับลูก2ก็ต้องถีบ2เนาะถ้าลูกเลยหลังเกต0ทันทีเลยครับ0ทันทีก็0เลยมอด2ต้องยิงนะยิงหน้าอย่างเดียวเนาะเอ้ยต้องยิงด้านหน้าอย่างเดียวครับ3ให้ได้มอด2 3โอเคช็อต3ต้องยิงครับช็อต3ต้องยิงครับถ้าไม่จบก็0แต้มเหมือนกันครับ0แต้มเหมือนกันครับต่อไปช็อต2 2ให้เพื่อนจะได้1แต้มเยี่ยมครับช็อต3ต้องยิงเพื่อ1แต้มใบไม้ขนาดมันไปเดี๋ยวถ้าสมมุติเพชรไม่มีก็ไม่ใช่สู้ไว้ไกลนะเนี่ยถ้าสมมุติเพชรขึ้นเนาะแล้วก็ตามไปเรื่อยรุ่นเหมือนเดิมตัวคนเดียวมาเนี่ยยังไม่มีใครได้แต้มศูนย์เท่ากันหมดเริ่มเข้าใจแล้วมั้ยครับเริ่มเข้าใจโอเคสนามต่อไปลองเล่นเองเลยนะครับค่ะขอบคุณค่ะโอเคครับผมความจริงได้3ครับเนี่ยมันไหลมาอีเลยตีครั้งแรกอ่ะตีครั้งแรกไหลมาอีเลยมั้ยครับอันก็ขอจบ2เลยครับก็ได้2แต้มต้องตีแล้วเนาะตีเลยครับตีให้เข้าตีให้เข้าแค่นั้นเองตีเข้าก็แค่นี้ก็จบแล้วฮะได้2แต้มถ้าออกก็จบแล้วใช่อธิบายทีอันไปโอเคอันนี้ออกมากันแล้วใช่มั้ยครับออกมาแล้วมีโอเคมาฟังกติกาอีกรอบนึงสมาชิกใหม่ใช่มั้ยครับสมาชิกใหม่มาจ้ะโอเคมาเอาเลยเนาะเดี๋ยวก่อนครับตอนนี้เมื่อกี้ใครได้2แต้มต้องเป็นคนขึ้นคนแรกครับใครที่ได้แต้มเยอะกว่าเป็นอันดับที่1ขึ้นนะฮะกติกาง่ายๆก็คือตีให้เข้าประตูภายใน3ครั้งในแต่ละสนามไม่เกิน3นะครับถ้าอย่าเพิ่งออกตัวนะครับเดี๋ยวอธิบายกติกาก่อนให้สมาชิกใหม่ก่อนถ้าตีออก0แต้มทันทีรอขึ้นสนามใหม่ถ้าตีเลยหลังเกต0แต้มทันทีเลยหลังเกตต้องอยู่หน้าเกตเท่านั้นต้องอยู่หน้าเกตเท่านั้นห้ามเกิน3ห้ามออกห้ามเลยหลังนะครับแล้วก็เสิร์ฟแรกไม่มีการมาร์คถ้าลูกโดนกระทบไม่ว่าลูกของคนอื่นกระทบแล้วของเราออกหรือของคู่ต่อสู้ออกก็คือใครออกก็0เท่ากันอ๋อ0เหมือนกันนะครับแล้วก็ลูกใกล้เกตกว่าในการเสิร์ฟแรกลูกใกล้เกตกว่ามากที่สุดเนี่ยจะเป็นคนเล่นก่อนแล้วก็ตีครั้งที่2กับครั้งที่3ให้ต่อเนื่องกันเลยให้จบไปเลยให้จบไปเลยโอเคนะครับแล้วถ้าลูกชิดติดกันก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ให้ลูกหลังเคาะออกโดยใช้ตูดไม้เคาะนะครับไม่มีการนับจังหวะในการตีอันนี้ได้ศูนย์กันหมดมาดูสนามนี้ครับเดี๋ยวผมจะอธิบายไปด้วยนะสนามนี้โอเคถ้าไม่พ้นมุมนี่
ช็อต3ต้องยิงไกลนะฮะไตรลักษณ์เอานี่ไปช่วยกันเอาเปิดประตูมาเหมือนเดิมโอเคอ่าไปแอบกันอยู่นั่นน่ะเดี๋ยวมีกรณีศึกษาไว้ตรงนั้นก่อนนะฮะไหลลงลูกศูนย์ครับเสื้อขาวตีแห้งอ่ะออกไปอย่างนั้นพอโอ้โหศูนย์ครับตอนนี้มีอยู่ในสนาม2คนลูกสีแดงข้างหน้าเล่นก่อนแต่ลูกข้างหลังจะต้องเคาะฟรี1ครั้งหลบออกมาครับใครลูกหลังครับอย่าล้ำหน้าเคาะไปทางไหนก็ได้แต่อย่าล้ำหน้าสีแดงโอเคสีแดงเล่นก่อนไกลก็ได้ใช่ไหมได้ครับก็เราต้องเผื่อข้างหน้าไหมไม่แต่ถ้าไปข้างหน้าคือฟาวล์นะครับห้ามเกินมาข้างหลังแต่มาเนี้ยให้มันมุมที่มันจะได้ครับได้ครับเอาละหมดสิทธิ์ยิงแล้วเนี่ยบางต้นไม้นะโอ้ยโอ้ยโอ้ยดูด้วยนะครับว่าเราต้องยิงแค่3นะเพราะฉะนั้นต้องมีมุมให้ยิงเดี๋ยวครับต้องให้2จังหวะที่3เล่นก่อนอันนี้ไม่เป็นไรนะครับถือว่าไม่รู้ยังจำไม่ได้ต้องยิงครับช็อต3ต้องยิงแล้วมันก็จะได้0เหมือนกันใช่มั้ยถ้าไม่เข้าก็0เหมือนกันแต่ถ้าเข้านะอย่าโอ้โหมีพันคงเกือบเยี่ยมเกือบยังได้0ละอย่างนี้คือ0แต้มละยกละได้ละยกได้เลย0แต้มละอ๋อกติกามันคือ3เท่านั้นครับอันนี้ก็ต้องยิงเหมือนกันครับกติกาคือ3เท่านั้นสนามของ G-Folk จึงเป็นสนามที่เป็นพา3นะโอเคมายกเลยครับขึ้นสนาม3เข้าใจกติกาแล้วนะครับโอเคตอนนี้ครับเรามาดูกวนชายดีกว่าครับเดี๋ยวผมจะลงเล่นตัวนี้นะเพราะว่าอันสมาชิกมีอยู่4คนในก้วนที่3ของพ่อใจก็ถือว่าใจฝีมือสักหน่อยเดี๋ยวผมจะลงไปป้องกันเสื้อเพื่อที่จะเก็บเสื้อไว้เล่นในรอบต่อไปถ้าทำได้นะฮะเพราะว่าผมอยู่ในก้วนเดียวกับโปรมูนี่แบบไม่มั่นใจเลยว่าเสื้อจะอยู่กับมือผมนะ เดี๋ยวมาดูกันครับว่าคลิปหน้าผมจะมีเสื้อไว้เหลือเล่นเกมก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับครับมีเพิ่มกันครับนี่โอเคเยี่ยมเลยเจ้าอยู่แหละ5คนคนนี้ไม่ใช่ไปเจ้าเชิงเดือนเลย